พิจารณาเป็นธาตุสี่ก่อนถ้าพิจารณาเป็นดินอาหารนี่เป็นดินอาหารเป็นน้ำอาหารเป็นไฟอาหารเป็นลมเป็นตามความจริงให้รู้ความจริงว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่อย่างอื่นไม่ใช่อะไรแปลกปลอมมาเป็นธาตุเป็นของจริงแต่เราเอามาประกอบกันเลยเป็นอาหารเอามาประกอบกันให้เป็นกลิ่นเป็นรสขึ้นมาก็เลยเป็นอาหารที่เอาไปรอเลี้ยงร่างกายเราร่างกายเราก็เหมือนรถเนี่ยต้องเติมน้ำมันเติมดินเติมน้ำเติมไฟเติมลมเข้าไปจึงจะวิ่งได้ ร่างกายเราก็ต้องเติมดินน้ำไปลมจึงจะเดินได้จึงจะเคลื่อนไหวได้แต่ถ้าวันนี้ไม่ได้กินนี่ก็จะไปไม่ได้นอนเลยหมดแรงพอไม่มีดินไม่มีไฟไม่มีลมไอ้ดินนี่เป็นตัวเชื่อมเป็นสื่อดินเป็นสื่อดินเป็นสื่อน้ำดินเป็นสื่อลมลมก็เป็นสื่อของดินน้ำไฟก็เป็นสื่อมันเชื่อมกันน้ำก็เป็นสื่อพอมาผสมกันแล้วก็เกิดพลังพลังคือความอิ่มคือมีกำลังจึงได้หมุนเวียนในร่างกายสม่ำเสมอก็ถือให้เกิดกำลังยืนเดินนั่งนอนได้มีความสุขได้คือไม่มีทุกข์เขาเรียกกินเพื่อบำบัดทุกขเวทนาให้หมดไปพลังนี้ทำให้เกิดดับทุกเวทนาคือความหิวความกระหายดับไปไม่ได้กินให้เป็นอื่นกินเป็นอื่นไปไม่ได้มันก็แค่ดับทุกขณะเวลาหนึ่งวันหนึ่ง จะกินให้มันไม่ออกปีกออกหางไปไม่ได้ มนุษย์ให้ออกปีกออกหางไปไม่ได้ก็กินแค่ให้มีกำลังได้ดับทุกขเวทนาไปวันวันหนึ่ง ไม่มีอะไรพิเศษไปกว่านั้นจะกินให้ฉลาดกว่าเก่าก็ไม่ได้นะจะกินให้โง่ไปกว่าเก่าก็ไม่ได้แต่ต้องกินให้ก็เมื่อกินแล้วก็ได้เอากำลังนี้ไปทำจะทำอะไรก็ได้ทำความดีได้ทำความไม่ดีได้เพราะมีกำลังแล้วไอ้ตัวที่ทำนี่คือตัวสติปัญญาเป็นผู้ทำให้เกิดขึ้นเอามันได้พิจารณาอาหารเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพิจารณาให้รู้ความจริงถ้าหิวเราทาน ถ้าหิวเราจะทาน ถ้าอยากเราจะพิจารณา เพราะความคิดเนี่ยมันจะมีสองอย่างหิวคือร่างกายต้องการอยากคือจิตอยากจะกินอันนี้มันละเอียดเรามองไม่เห็น แต่ที่เราจะรู้ได้ก็คือการมีสติจะรู้ว่าหิวหรืออยากก็จะถ้าหิวมันก็จะเป็นที่ท้องถ้าอยากก็จะเป็นที่จิตเมื่อพิจารณาเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแล้วว่าอาหารนี้ฉันเพื่อยังเวทนาเป็นยารักษาโรคยาปัญญาปรมัตถ์ทานเข้าไปแล้วโรคความหิวจะหายต่อไปนี้เราทำตามสติปัฏฐานสี่ที่ตามหลักของพระพุทธเจ้าสอนกำหนดด้วยการเจริญสติด้วยการทานอาหารเป็นพระทานแบบพระทานแบบมีสติช้าๆ อย่างน้อย1ชั่วโมง15นาทีจึงจะสำเร็จในการฉันเมื่อทำสติได้แล้วเราจะรู้ทันอารมณ์จิตเราจะไม่ร้อนจิตเราจะเย็นจิตเราจะสงบจิตเราจะเป็นบุญในการกินเป็นบุญแล้วก็จะรู้ทันทุกอิริยาบถที่ทานดังนั้นฉันนี่ต้องกำหนดให้ทันตามสตินะตอนนี้เรามากำหนดที่มือเราทำความรู้ที่มือเราเอามือสองมือมาประกบกันไว้จะยกทำช้าๆจะทำตามช้าๆนะมาที่มือเรายกเราก็ทำความรู้ที่มือยกมือขึ้นมายกมือหนอยกขึ้นมาประมาณสักคืบหนึ่งคืบหนึ่งยกมือยกขึ้นมาไว้ก่อนยกมือให้ขึ้นมาให้พ้นมือก่อนอย่าเพิ่งไปเอื้อมตักยกมือหนอนะ
ยกมือไว้ก่อนยกมือไว้เป็นขั้นตอนก่อนไม่งั้นเราจะคว้าช้อนเลยจะใจร้อนยกมือหนอประมาณสักคืบนึงยกมือขึ้นข่าวไว้แล้วก็ยกขึ้นไปเหยียดหนอเหยียดออกไปอีกสักใกล้ๆฉาบเหยียดหนอเหยียดหนอเหยียดหนอไปไว้ที่ขอบฉาบเหยียดไปที่ขอบฉาบเหยียดช้าๆไปที่ขอบฉาบแล้วก็เหยียดหนอเหยียดหนอเหยียดหนอไปแตะที่ช้อนค่อยๆไปแตะที่ช้อนแล้วก็เหยียดที่ช้อนไปแตะไว้ที่ปลายช้อนอย่าเพิ่งจับอย่าเพิ่งจับไปแตะที่ช้อนได้เฉยอย่าจับนะอย่าเพิ่งจับยังไม่บอกให้จับอย่าจับแตะช้อนหนอแตะหยิบช้อนหนอหยิบขึ้นมานั่นหยิบแหละแล้วก็ตักข้าวหนอตักค่อยๆตักอย่าให้ดังก็แก๊กค่อยๆตักตักตักให้ขาวช้อนไว้ก่อนตักก่อนอย่าเพิ่งดึงเข้ามาตักก่อนตักช้อนก่อนตักให้เรียบร้อยก่อนตักแล้วก็ยกไว้ก่อนตักช้อนไว้ก่อนเพิ่งใส่ปากนะอย่าตักขาวไว้ก่อนนะตักช้อนหนอคู่เข้ามาหนอคู่เข้ามายกช้อนหนอคู่เข้ามาหนอช้าช้าอย่าเพิ่งคู่เข้ามาหนอคู่เข้ามาหนอคู่เข้ามาหนอคู่หนอถูกปากหนออย่าเพิ่งอมนะถูกปากก่อนเราช้อนแตะปากก่อนถูกปากหนอแล้วก็สั่งให้อ้าปากหนออ้าปากแล้วก็อมหนออมไปอย่าเพิ่งชักอมไปก่อนอมแล้วก็อมอย่าเพิ่งเคี้ยวนะอมไปก็ชักช้อนหนออมไปก่อนอย่าเพิ่งเคี้ยวชักช้อนหนอช้อนออกมาค่อยๆช้าๆมาวางที่ชามช้าๆจะให้ดังก็แกงแล้วค่อยช้อนเหยียดหนอเหยียดหนอครับอมไว้ก่อนนะเหยียดแล้วก็เอาช้อนมาวางที่ชามอย่างเดิมช้าๆก่อนอย่าเพิ่งเคี้ยวอมไว้ก่อนเอาช้อนมาวางไว้เอามือกลับมารวมกันมือพร้อมรวมกันก่อน อมไว้ก่อนนะอมไว้อย่าเพิ่งเคี้ยวเอามือมารวมเรียบร้อยแล้วมันอร่อยมันอยากหรือหิวนะถามใจว่าอยากหรือหิวถ้าหิวแล้วก็กินถ้าอยากเราอมไว้ก่อนกำหนดที่ขาตะไคร่กำหนดที่ขาตะไคร่กำหนดที่ขาตะไคร่ไว้ไม่ต้องกำหนดที่ปากนะกำหนดที่ขาตะไคร่โคนขาตะไคร่เคี้ยวหนอหนึ่งนับเคี้ยวหนอสองช้าช้าเคี้ยวหนอสามเคี้ยวหนอสี่เคี้ยวหนอห้าเคี้ยวหนอหกเคี้ยวแล้วนับเรื่อยไปไปเงาเมื่อยเน็บเว้ยบินเน็บบิดหันนอนเน็บนักเน็บเนี้ยงอดบุญเนี้ยบิดได้งอดฮะบีละเหี่ยวเรียบเรียบงอดนักอันนักนักบีละนอนบีเงาเว้ยมือมัวมาตาบิดยาจนับไปจนกว่าจะละเอียดก็สั่งให้กลืนพอกลืนนะฮะเงาว่างอดงอดอ่าเนี่ยจะอุทานงานนี้ครับให้ดาบดอกงานนี้ให้งานนี้ครับเนี่ยมักงานนี้งูงานนี้นะงูงูงานงานนี้ให้ดอกสมานร้ายจิตวิสปันมักงามเกิดขึ้นดอกได้ยังบอกเนี่ยอ้าวลมหนาวนำมาแก้ได้ยิ่งยากได้ยิ่งหนักทำตัวอย่างนี้ใจจะเย็นถ้าไม่งั้นใจจะร้อนเลยก็จะไม่สงบในการกินกินไม่เป็นบุญหุบปากเคี้ยวยาปากเคี้ยวอย่าเห็นฟันหุบปากเคี้ยวคืออาหารถึงกระเพาะแล้วจึงสั่งให้ตักขึ้นมาใหม่จึงสั่งให้ยกมือขึ้นมาก็ยกมือหนอเหมือนกันค่อยๆคืนกระเพาะอ่านถึงกระเพาะแล้วรู้ว่าเนี่ยถึงกระเพาะแล้วก็สั่งให้ยกมือขึ้นมายกมือหนอเหยียดหนอเหยียดหนอช้าช้าเหยียดหนอ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 ถูกชามหนอแล้วก็พอถูกชามก็จับช้อนหนอถูกช้อนแล้วก็สั่งให้จับแล้วก็ตักหนอค่อยๆตักอย่าให้ดังก็แก๊กตักหนอแล้วก็รูตักขาไว้ก่อนยกมือให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยก็ยกขาไว้ก่อนแล้วก็ยก
โคเข้ามาหนอโคเข้ามาหนอโคเข้ามาหนอโคช้าช้าใจเย็นๆกำหนดที่มือถูกปากหนอแล้วก็อ้าหนออมหนอชักหนอช้อนได้วางไว้เรียบร้อยแล้วมือมารวมกันแล้วจึงค่อยสั่งให้ตัดให้ค่อยเคี้ยวใหม่ค่อยเคี้ยวกำหนดที่ขาตะไคร้ไว้ก่อนอมไว้เรียบร้อยแล้วเอามือมารวมกันเรียบร้อยแล้วจึงสั่งให้เคี้ยวถ้ามือยังไม่รวมกันเรียบร้อยยังไม่ได้จัดให้เรียบร้อยแล้วเราจะเพิ่งเคี้ยวเคี้ยวก็กำหนดเคี้ยว1เคี้ยว2นับเอื้อยไปต้องนับถ้าไม่นับใจร้อนจะได้รู้ว่าคำกลืนหนึ่งเคี้ยวกี่คำนับให้ท้วนถ้านับไม่ท้วนแล้วเราจะสอบตกนะเพราะจะต้องสอบตกเพราะเราจะไม่รู้เลยว่านับกี่คำและฉันวันหนึ่งนับไว้ว่าฉันวันละกี่คำเคี้ยวกี่เคี้ยวต่อคำแล้วฉันเนี่ยวันละกี่คำแล้วก็กี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วฉันเนี่ยกี่นะเวลาเท่าไหร่อย่างน้อย1ชั่วโมงขึ้นไปจึงจะละเอียดทุกคำเกินอย่าให้ดังก๊อกแก๊กโยมอย่าให้ดังค่อยๆดังอย่าให้ดังถ้าดังมันขาดสติอย่าให้ดัง ถ้าดังเราจะเป็นคนที่จิตไปอื่นจิตไม่ได้อยู่กับการเหยียดรู้ครูรู้ต้องทำสติไว้ที่มือที่ปากใจเย็นๆใจเย็นๆอาหารถึงกระเพาะคำที่หนึ่งคำที่สองปนกันแล้วจึงสั่งให้ตักใหม่จึงเข้ามากำหนดที่หนึ่งหรือก็สั่งเป็นขั้นตอนอย่างนั้นเป็นขั้นตอนจะใจเย็นจึงจะได้หนึ่งชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยกินเป็นบุญทุกคำกลืนกินเป็นพระกินเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้เดินเนี่ยเดินตั้งเจ็ดเดินช้าเนี่ยตั้งเจ็ดวันนะเดินพุทธเจ้าเดินเจ็ดวันจะขืนช้ามากฉันก็ช้าอาหารทุกคำที่ท่านฉันเนี่ยละเอียดหมดเลยเพราะกินมีประโยชน์มากจะให้ดังให้ดังก็แก๊กดังก็แก๊กกับโผล่หลงหนอลืมหนอเผลอหนอตั้งต้นใหม่ถ้าดังก็แก๊กแสดงว่าขาดสติอย่าให้ดังอย่าขอดบาดอย่าเข้าแก๊กคนที่มีสตินะจึงจะทำได้ดีถ้าขาดสติเนี่ยจิตใจจะเคลื่อนลอยจะไม่สงบจะฟุ้งซ่านจะทำขาดสติแล้วคนใจร้อนการฉันอาหารเนี่ยทำให้ใจเย็นถ้าทำเร็วจะต้องดังทำเร็วจะต้องดังก็แก๊กตลอดเลยต้องให้ช้าลงถ้าดังนี่แสดงต้องช้าลงหลงหนอหลงหนอช้าลงใจเย็นๆกว่าเก่าค่อยๆวางช้อนเอามือมารวมมาก่อนอมไปก่อนอย่าเพิ่งเคี้ยวเอามือมารวมเสร็จแล้วจึงกำหนดที่ขาตะไคร้จึงสั่งให้เคี้ยวเคี้ยวหนอหนึ่งเคี้ยวหนอสองนับเรื่อยไปจนกว่าจะกลืนหมดแล้วจึงจะสั่งให้ตักใหม่ทำอย่างนี้เรื่อยไปเป็นขั้นเป็นตอนแล้วจะทำให้เป็นระบบทำให้เราทันอารมณ์เราไม่ได้ไปไหนกินแล้วเราไม่ได้ไปไหนกินแล้วก็ปฏิบัตินี่คือการปฏิบัติปัญญานะการกินนี่ทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดสติสมาธิปัญญาคือกินเป็นบุญคืออาหาเลปฏิกูลธาตุสัญญาเป็นกรรมฐานบทสำคัญมากถ้าใครกินสงบเราจะยืนเดินนั่งนอนก็สงบถ้าใครกินไม่สงบยืนเดินนั่งนอนก็ไม่สงบดังนั้นถึงว่านี่เป็นอาหารปฏิกูลธัญญาพิจารณาเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอาหารคำที่หนึ่งคำที่สองปนกันให้รู้คำที่สามปนกันให้รู้คำที่สี่ปนไปอยู่ในกระเพาะนี่ให้รู้มันปนกันอย่างไรแล้วจึงให้สักให้ตักใหม่พิจารณาทุกคำกลืนพยายามที่สุดไม่ให้ดังก็แก้พยายามให้ช้าลงค่อยๆวางช้อนค่อยๆตักตรงนี้ต้องระวังใจเย็นๆชักช้อนออกจากปากค่อยชักแล้วก็ไปวางให้เรียบร้อยมือมารวมกันเป็นขั้นตอนนี้แล้วก็จะสงบไม่ต้องร้อนเราไม่ได้ไปไหนทานใจเย็นๆจะได้มีสติทุกคำกลืนเราจะได้ไม่ต้องไปตั้งต้นใหม่ถ้าเราใจร้อนก็ต้องตั้งต้นอยู่เรื่อยฉันอย่างน้อย1ชั่วโมง15นาทีขึ้นไปไม่ต้องรีบร้อนไม่ให้เกินเที่ยงใช้ได้นี่คือการทำงานของเราเรียกว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนานี่งานของพระโยพระยาพระยา
โยคอโยคีนะงานของโยคีโยคะโยคาโยคีนี่เป็นการปฏิบัติโยคีวจรเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติไปทางนี้พระอริยเจ้าเดินไปทางนี้กินสงบนั่งสงบนอนสงบแต่ต้องมีสติมีการพิจารณาทุกคำกลืนเป็นธาตุสี่อยู่ตลอดพอกินแล้วไม่ได้ไปที่ไหนไปอยู่ในกระเพาะพอเลยพออาหารเลยลำคอเลยรสเปรี้ยวหวานมันเค็มดับก็ให้รู้นะพอเลยกระเพาะนี่เลยคอไปเนี้ยรู้เลยว่ารสดับเปรี้ยวหวานมันเค็มดับไปถึงกระเพาะนี่ก็ดับมากขึ้นให้รู้ทันว่าอาหารดับเป็นอย่างไรอาหารนี่อยู่ที่ลิ้นอย่างเดียวแต่พอเลยลำคอแล้วอาหารจะดับรสจะดับก็ให้รู้ทันว่ารสเกิดรสดับเป็นยังไงถ้ารสเกิดอยากก็อยากหนออยากหนออยากหนอหิวหนอหิวหนออยากหนอให้ทำสติไว้จะได้ใจจะได้หยุดดงเย็นดงนี่ก็เป็นมรรคกินเป็นมรรคเป็นอย่างนี้เดินเป็นมรรคกินเป็นมรรคทำสมาธิเป็นมรรครู้กายรู้จิตนี่เป็นมรรคมรรคคือการเข้าไปกำหนดรู้กายตามความเป็นจริงรู้จิตตามความเป็นจริงรู้สตินี่คือเป็นมรรคสมาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบเลี้ยงด้วยสติสมาธิก็คือการกินมีสติอย่างนี้ใจเย็นๆช้าๆไม่ต้องร้อนแล้วจะเราจะเป็นคนใจเย็นไปเองต่อไปจะเป็นคนไม่รีบไม่ใจร้อนไม่ทำอะไรเสียหายเพราะสตินี่สำคัญต้องใช้อย่าเย็นๆเราจะต้องไปสอบกันว่าฉันได้กี่คำได้กี่เคี้ยวเราจะต้องจำได้ต้องสอบได้ต้องผ่านนะคนที่เป็นแม่ค้าแม่ขายคนที่เคยคิดเลขเก่งเนี่ยแต่ถ้าใจร้อนจำไม่ได้เลยเพราะใจร้อนแต่ถ้าคนที่ตั้งใจถึงจะไม่เคยคิดอะไรเลยแต่ว่าตั้งใจทำสติทุกคำคืนจะรู้ว่าฉันได้เคี้ยวกี่คำแล้วก็กลืนไปได้กี่คำบางคนนับได้ครั้งเดียวนับได้แต่เคี้ยวอย่างเดียวไม่รู้ว่ากี่คำฉันวันละ30-40 คำยังนับไม่ได้ไม่ท้วนแสดงว่าขาดสติยังไม่สมบูรณ์นับได้อย่างเดียวแต่ว่าไม่รู้ว่ากี่คำบางทีนับคำได้อย่างเดียวแต่ไม่รู้กี่เคี้ยวไอ้นี่ถือว่าสติเรายังไม่สมบูรณ์ต้องให้ได้สมบูรณ์ทั้งสองอย่างเคี้ยวก็นับได้ว่ากี่เคี้ยวต่อคำแล้วก็นับได้ว่าวันนี้ฉันได้กี่คำอันนี้ต้องนับไว้จำไว้เป็นคะแนนในใจอันนี้เป็นการวัดสติคนนะวัดสติปัญญาคนว่า IQ มีแค่ไหนสมาธิมีแค่ไหนสติมีแค่ไหนในการจำความเคียวได้เนี่ยจำสติระลึกรู้ได้ไม่ขาดสติถ้าเขาก็จำไม่ได้ถือว่าไม่ได้เรื่องเลยเคี้ยวก็จำไม่ได้กลืนก็จำไม่ได้นี่ถือว่าไม่ได้รู้อะไรเลยเพราะว่าขาดสติใจร้อนต้องใช้ช้าลงช้าลงช้าลงอมไว้นานๆแล้วค่อยสั่งให้เคี้ยวถ้าใจร้อนนะถ้านับไม่ทวนต้องอมไว้นานๆให้จืดแล้วค่อยเคี้ยวแล้วก็จะถ่านใจได้จะจำได้อย่าเคี้ยวเร็วเคี้ยวหนอหนึ่งเคี้ยวหนอสองแต่ว่าพอช้าๆแล้วมันจะใจเย็นลงเดี๋ยวเอามือเอาใส่ปากแล้วเราจะรีบเคี้ยวเราเอาไปวางไว้เรียบร้อยอมไว้สักพักให้มันจืดเดี๋ยวจึงต้องสั่งให้กำหนดที่กันตะกายเคี้ยวหนึ่งเคี้ยวสองเนี่ยนับไปเรื่อยๆเคี้ยวหนอสามจะมากคนที่นับไม่ท้วนเพราะอะไรรู้ไหมคนที่นับไม่ท้วนเพราะใส่ปากแล้วเคี้ยวเลยยังไม่ทันนับเลยเพราะใส่ปากแล้วเคี้ยวทันทีนั่นน่ะคือนับไม่ท้วนจำไม่ได้แล้วพอยังไม่หมดปากก็ตักเอามือไปออกตักเลยไม่เป็นขั้นตอนอันนี้เราต้องเป็นขั้นตอนเราจะนับเคี้ยวได้แล้วก็จะทันเราไม่ได้กำหนดรู้เราฉันที่บ้านเราฉันตามใจตัวเองไม่ได้กำหนดมีสติพิจารณาทุกคำกลืน เราก็จะไม่รู้จักจิตใจของเจ้าของ
ว่าเป็นอย่างไรเพราะนั้นเมื่อเรามาพิจารณาเราก็จะรู้จักความรู้สึกของเราที่ขณะฉันทุกคำเกินว่าจิตเราเป็นอย่างไรมีความรู้ความเข้าใจอย่างไรยิ่งทำสติได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดความรู้มากขึ้นเท่านั้น กินด้วยปัญญา เรียกว่าเรากินด้วยปัญญาหรือฉันด้วยปัญญาก็จะต้องมีสติกำหนดรู้ทุกคำเกินยิ่งกำหนดละเอียดเท่าไรก็ยิ่งรู้ชัดเท่านั้นในความภาวะของจิตเราปรุงแต่งอะไรชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์หิวหรืออยากอันนี้เราก็จะได้กำหนดรู้ตามความเป็นจริงการกินการทานถือว่าเป็นยาประมัดเพื่อยารักษาโรคอาหารเป็นยาหม้อใหญ่ คนอยู่ด้วยอาหารถ้าไม่มีอาหารแล้วไม่มียาอะไรจะวิเศษรักษาคนได้หายถึงจะมียาอะไรก็รักษาไม่หายถ้าไม่มีอาหารเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ฉะนั้นอาหารที่เราทานนี่ก็ถือว่ามาเป็นยารักษาโรคแก้เวทนาความหิวของเราวันนี้เราได้อาหารเราก็จะอยู่ได้วันหนึ่งคืนหนึ่ง คนเราถึงสามารถทำใจได้เนี่ยก็สามารถจะอดอาหารได้คนหนึ่งถึงเดือนหนึ่งถึงเดือนหนึ่งแต่ต้องมีสมาธินะแต่ถ้าไม่มีสมาธินี่จะอดไม่ได้แค่วันเดียวก็กระสับกระส่ายเจ็ดวันก็เรียกว่าไปไม่ไหวแล้ว แต่น้ำเนี่ยมีกำลังมากกว่าอาหารพอไม่ต้องย่อยทานเข้าไปแล้วก็จะส่งไปสู่ร่างกายก็ถือว่าอดข้าวไม่ตายอดข้าวไม่ตายอดน้ำตายดังนั้นข้าวและน้ำนี่ถือว่าเป็นอาหารหลักที่มนุษย์และสัตว์จะอยู่ได้เรากินเป็นยาอย่าไปกินด้วยความโรคอย่าไปกินด้วยความอยากอย่าไปกินด้วยความอเด็ดอร่อยกินเป็นยารักษาโรคพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมก็จะเรียกกินเป็นบุญกินตามพุทธเจ้าสอนกินอย่างพระนิทานอย่างพระเมื่อเรากำหนดพิจารณาดีแล้วเมื่อวานนี้เราสามารถทำได้เมื่อวานนี้บางคนก็ทำได้ดีบางคนก็ได้กึ่งกลางบางคนก็เรียกว่าได้บ้างเสียบ้างก็ไม่เป็นไรวันนี้เป็นวันที่เราจะกำหนดเป็นวันสุดท้ายก็ให้กำหนดให้มากขึ้นให้ละเอียดขึ้นก็พยายามจำคำเคี้ยวตัวเองให้ได้ว่าฉันวันละกี่คำนะวันนี้ยังไงก็ต้องถามกันต้องถามว่าฉันวันละกี่คำเมื่อวานไม่ถามแต่วันนี้จะต้องถาม แล้วก็เคี้ยวกี่เคี้ยววันนี้เราต้องสอบกันต้องสอบอารมณ์กันว่ามีสติอย่างไรจะต้องถามทุกคน ถ้าไม่ถามทุกคนก็จะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอย่างไรเมื่อเราพิจารณาดีแล้วก็ตั้งสติเอามือมารวมกันสองมือเพื่อให้เราได้สติมือมารวมจับกันไว้รวมแล้วก็กำหนดที่มือที่ถนัดยกมือขึ้นมายกมือหนอยกมือให้พ้นจากมายกมือหนอรู้ตัวยกมือหนอรู้หนอ ยกไว้ก่อนเหยียดหนอ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 เข้าไปหาชามเหยียดหนอ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 ช้าช้าให้มีสติที่มือถูกชามหนอถูกฮะแตะชามไปก่อนรู้ว่าถูกชามเรารู้ตัวเลยว่าเรามีสติแล้วก็ค่อยๆจับช้อนหนอจับช้อนค่อยๆจับช้อนหนอจับช้อนแล้วก็ยกช้อนขึ้นมาอย่าให้ดังอย่าช้อนหนอก็ตักข้าวหนอตักค่อยๆตักเข้าไป ตักข้าวค่อยๆตักเสร็จแล้วเราก็ยกช้อนหนอตักไปยกช้อนหนอรู้ว่ายกแล้วคู่เข้ามาหนอคู่เข้ามาหนอคู่เข้ามาหนอแล้วที่มือเนี่ย
โคเข้ามาหนอโคเข้ามาหนอหนอถูกปากหนออย่าเพิ่งอ้านะถูกไว้ก่อนเอาช้อนจนปากว่าถูกปากหนออ้าหนอสั่งให้อ้าแล้วก็อมหนออมไปก่อนอย่าเพิ่งเคี้ยวอมไปแล้วก็ชักช้อนหนอเอาช้อนออกไปเย็นหนอเย็นหนอกลับไปไว้ที่กะละมังอย่างเดิมที่ภาชนะอย่างเดิม ให้ช้อนช้าๆแล้วก็ค่อยวางหนอวางช้อนเสร็จแล้วก็ค่อยละช้อนหนอแล้วก็กระมือกลับมามือมารวมไปอมอย่าเพิ่งเคี้ยวเอามือมารวมไปที่เอามือสองมือมาจับกันแล้วก็หนดที่ขัดตะไคร้ขอโทษยังไม่เสร็จสองคนไม่เป็นไรแล้วก็เคี้ยวหนอ1เคี้ยวหนอ2นับไปเคี้ยวหนอ3ช้าๆเคี้ยวเร็วเคี้ยวหนอ4นับเรื่อยไป ช้าๆเคี้ยวไปเรื่อยช้าๆแล้วนับไปกี่คำจึงกลืนจึงละเอียด นับให้ได้นะถ้านับไม่ได้จะใจร้อนคนนับได้จะใจเย็นนับไปใจร้อนนับไปได้จะใจเย็นอาหารถึงกระเพาะแล้วจึงค่อยอาหารให้ถึงกระเพาะเรียบร้อยสักพักแล้วก็ค่อยสักค่อยมานึกที่มือเราลดเปรี้ยวหวานบางเข็มดับตรงกระเพาะแล้วดับให้รู้เลยลำคอแล้วลดดับให้รู้ว่าฉันดับเป็นอย่างไรนะถึงกระเพาะแล้วจึงสั่งให้ตักใหม่จึงค่อยๆยกมือขึ้นมาใหม่ยกมือค่อยเหยียดขึ้นมาใหม่ช้าๆอย่าช้าทุกขอบกระมังก่อนแล้วก็ไปจับช้อนจะได้มีสติไม่ใจร้อน แล้วก็ค่อยตักเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นระเบียบเป็นวินัยเนี่ยจะทำให้เราฉันได้สติสมบูรณ์จะใจเย็นจะไม่ร้อนช้าช้ากูเข้ามาหนอกูเข้ามาหนอกูเข้ามาหนอกูมาช้าช้าถูกปากหนออ้าหนออมหนออมก็จะเพิ่งเคี้ยวถ้าเคี้ยวแล้วใจร้อนทันทีเอาช้อนไปวางไว้ที่ชามเสร็จแล้วเอามือมาหลวงไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วจึงมากำหนดที่ขาตะไคร้ถ้าหิวเรากินถ้าอยากเราอมให้เย็นถ้ารู้ว่าอยากนี่คือใจร้อนอยากจะเคี้ยวเร็วๆคือตัวอยากนี่จับง่ายคือมันอยากเคี้ยวเร็วๆคืออมแล้วเคี้ยวเลยเคี้ยวเร็วๆนับไม่ถ้วนน่ะคืออยากนะคือที่นับไม่ถ้วนน่ะคือความอยากนะที่นับคำข้าวไม่ถ้วนเนี่ยนั่นคือความอยากเกิดขึ้นแต่เราไม่รู้ทันแต่ถ้านับถ้วนนี่มันไม่อยากมันเคี้ยวด้วยสติเคี้ยวหนอหนึ่งเคี้ยวหนอสองนับแต่ถ้านับถ้วนนี่ถือว่าคนนั้นใจเย็นถ้านับไม่ถ้วนนี่มันอยากมากจนนับไม่ทันต้องเราเพื่อจะการกินด้วยความไม่โลภกินด้วยความไม่อยากกินด้วยความหิวนี่ถือว่ามีสติช้าช้าอย่าเคี้ยวเร็วเคี้ยวให้นับให้ถ้วนก็แล้วกันมันจะยากหน่อยจะลำบากหน่อยก็ทนเอาเพราะยากได้บุญยากได้สติไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกของที่ได้ง่ายมันไม่ใช่ของดีหรอกของที่เขาทิ้งแล้วของที่เสียแล้วของที่ไม่มีค่าจึงได้มาง่ายๆไม่ว่าอะไรทั้งหมดอ่ะของที่ได้มาง่ายๆไม่ใช่ของดีแต่ของดีมันต้องได้ยากต้องลำบากต้องเคี้ยวเข็นเหมือนเราจะเรียนหนังสือให้จบปริญญาเนี่ยไม่ใช่ได้มาง่ายๆปริญญาไม่ใช่ซื้อมาได้ถ้าซื้อได้เนี่ยจะปริญญาเก๋ๆแต่ถ้าเราก็ต้องเรียนจริงๆต้องไปสอบเอาหลายปี4ปี5ปี6ปีกว่าจะได้ก็ต้องยากเหมือนกันคนจะไปเป็นด็อกเตอร์ก็ยังยากใหญ่คนจะไปได้เงินอะไรเงินทองมันไม่ใช่ได้มาง่ายๆถ้าได้ง่ายก็เสียง่ายการทำอะไรต้องเสียสละต้องอดทนถือว่ายากได้ดีพออมไปแล้วก็จะพึ่งเคี้ยวต้องเคี้ยวใจร้อนทันทีอมไปแล้วก็เอามือไปวางเอาช้อนไปวางเรียบร้อยมือมารวมแล้วก็
ดูว่าใจร้อนไม่อยากเคี้ยวไหมถ้าอยากก็อยากหนออยากหนอทางนั้นก็สั่งให้เคี้ยวนับด้วยหนึ่งถ้านับท้วนเนี่ยแสดงว่าเราสงบกินแบบสงบรู้ได้เลยว่าถ้านับท้วนนี่ทานแบบสงบแหละแต่ถ้านับไม่ท้วนนี่แสดงว่าเราไม่สงบใจร้อนทำไม่ได้ขั้นตอนวันหนึ่งฉันกี่คำให้นับไว้แล้วก็เคี้ยวกี่เคี้ยวให้รู้ว่าทุกคำเกินทำสติเป็นขั้นเป็นตอนหยุดการใจร้อนได้นี่คือการเคี้ยวคือการให้เป็นขั้นตอนจะหยุดการใจร้อนได้จะใจเย็นลงแล้วกินเสร็จแล้วจะสบายจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรขัดข้องกินเป็นสุขพอไปเดินก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขคิดนึกอะไรก็โล่งโปร่งดับไฟร้อนได้ชังใจคือการกำหนดอาหาร กรรมฐานบนีพุทธเจ้าถือว่ากรรมฐานบทใหญ่ที่สุดถ้าใครทำตรงนี้ได้ถือว่าคนนั้นจะมีสมาธิสูงถ้าใครกินแบบไม่มีความอยากเลยกินแบบมีสติทุกคำกืนเนี่ยถือว่าจะเป็นกรรมฐานชั้นสูงจะทำให้จิตสงบเร็วโดยมากคนเราจะมาจะนั่งอะไรจะเดินอะไรก็สงบได้แต่พอมาถึงกินแล้วโดยมากจะแตกตรงนี้หมดจะทำตกหมาตายตรงนี้หมดจะทำไม่ทันฉะนั้นต้องศึกษาตรงนี้ให้ได้เรียนรู้ตรงนี้ให้ได้มันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ความตั้งใจของเราเพื่อความมีสติเมื่อมีสติก็ไม่ประมาทก็ไม่หลงลืมถ้าหิวก็หิวหนอหิวหนอถ้าอร่อยก็อร่อยหนออร่อยหนอถ้าใจร้อนก็ใจร้อนหนอใจร้อนหนอใจร้อนนี่คือตัวความอยากมันทำให้ใจร้อนเป็นคนร้อนห้ามจิตไม่อยู่ดังนั้นต้องพิจารณาให้ทันนับได้เลยจะใจเย็นนะถ้านับไม่ได้ใจร้อนแน่นอนไม่ทันอารมณ์ดึงไม่อยู่ถ้าจะดึงให้อยู่ก็ต้องให้อาหารถึงกระเพาะเรียบร้อยแล้วจึงค่อยยกมือทำให้ชาขึ้นอีกแล้วก็อมไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งเคี้ยวเอามือไปรวมเรียบร้อยอมไว้อย่าร้อนอมสักพักหนึ่งก่อนถ้านับไม่ทันให้อมสักพักหนึ่งค่อยนับจะชาเคี้ยวหนึ่งเคี้ยวหนอสองเคี้ยวหนอชาขยับที่การตะไคร้ไม่ต้องกำหนดที่ปากกำหนดที่การตะไคร้พออาหารเลยลำคอลดเปรี้ยวหวานมันเค็มดับให้รู้เรื่อยไปถึงกระเพาะคำที่1คำที่2ปนกันรู้คำที่3ปนกันรู้เราต้องนับตรงนี้นับที่1ที่2ที่3ที่4เนี่ยอาหารปนกันแล้วจึงจะมาตักใหม่บางทีเราจะสงสัยว่าเอ๊ะเคี้ยวแล้วนับไม่ได้หรือเคี้ยวไปแล้วไม่เห็นเป็นคำเลยเพราะเคี้ยวไปแล้วมันไหลลงไปหมดเลยก็น่าจะถือว่าคำหนึ่งเมื่อหมดแล้วฉันอย่างน้อย1ชั่วโมงขึ้นไปนะไม่ต้องรีบร้อนเราไม่ได้ไปไหนฉันใจเย็นๆทำให้ได้ขั้นตอนแล้วเราก็จะต้องไม่ต้องกลับมาทำอีกพอเราทำได้แล้วเราก็ปีติดีใจว่าเราทำได้ทำอะไรสำเร็จนี่ถือว่าดีใจนะจะเป็นปีติทำอะไรไม่ได้สมบูรณ์เนี่ยที่ปีติจะไม่ค่อยมีแต่ถ้าเราทำได้สมบูรณ์เนี่ยปีติจะเกิดจะมั่นใจตัวเองว่าเราทำได้กำลังใจจะมีขึ้นอย่าไปท้อถอยมันเรื่องกินอย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเลยถึงกันเหลือบาปลาแรงทำไม่ได้มันไม่ใช่เหลือวิสัยสำหรับสมองคนอย่างเราหรือปัญญาอย่างพวกเราก็สามารถจะทำได้ทุกคนไม่ใช่ว่าเป็นคนสติแตกมันทำไม่ได้นั่นถือว่าเขาสติแตกแล้วเขาจับจนทนไปไม่ถูกฟุ้งซ่านแล้วไม่สงบแล้วอันนั้นเราก็เห็นใจแต่ถ้าอย่างเรานี่ถือว่าสติเรายังควบคุมอยู่ไม่แตกไปไหนก็พยายามให้มันละเอียดอ่อนขึ้นให้เย็นขึ้นให้ทันรู้เท่าทันด้วยมีการเบรกตัวเองได้อยู่เรื่อยพอทำอย่างนี้ได้มันก็จะสงบจะรู้ว่าอ๋อทุกคำกืนไปปนกันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราจะพิจารณาอย่างไปตามหลักธรรมชาติความรู้สึกความจริงของเราอาหารที่เคี้ยวไปเนี่ยตอนที่ยังอยู่ในปากมันอร่อยพอไปลงในท้องเลยมันก็ไม่บอกว่าอร่อยเนี่ยมันก็จะปนพออิ่มแล้วก็ไม่มีอะไรรสแล้วก็ดับไปแล้วก็พิจารณาไปอย่างนั้นเป็นขั้นเป็นตอนถ้าเคี้ยวเร็วจะนับไม่ทันถ้าเคี้ยวช้าจะนับทันนะ
ถ้าใส่ปากแล้วเคี้ยวเลยก็จะนับไม่ทันจะขาดสติถ้าใส่ปากแล้วมือมารวมเรียบร้อยอมไปพักหนึ่งแล้วก็เคี้ยวแล้วก็เคี้ยวช้าๆจะนับทันนี่คือการแก้การนับไม่ยากเลยตรงนี้ถ้าดูขั้นตอนเราทำได้ทุกคนไอ้ที่ทำไม่ได้เพราะเราขาดสติเราปล่อยให้เร็วเกินไปเหมือนกับรถวิ่งเร็วนะเอาไม่อยู่หรอกเวลาจะเบรกก็เบรกไม่อยู่เวลาจะเลี้ยวก็เลี้ยวไม่เข้าทางเพราะมันเร็วเกินไปเกินกำลังความสามารถการฉันอาหารถ้าเร็วเกินไปเราก็กำหนดไม่ทันแต่ถ้าช้านี่กำหนดทันทุกคนแล้วก็ใครว่าสร้างความทรงจำที่ดีสร้างความสัมผัสที่ดีปรับปรุงสมองให้ดีขึ้นมีความสัญญาที่ดีขึ้นไม่เลอะเลือนเหมือนคนยังคนแก่มากมากขึ้นกินก็ไม่รู้นั่งก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้เลอะเลือนเนี่ยจะว่าตะนับเลยยังไม่รู้ตัวเองกินอิ่มหรือไม่อิ่มก็ไม่รู้งั้นถือว่าหลงแล้วแก้ไม่ได้แล้วอยู่60 70 80นี่หลงมานับไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวเองไม่ได้ทำสติตรงนี้ไว้แต่ถ้าเรามาฝึกตรงนี้ไว้นะแก่เราจะไม่หลงเลยแก่ก็ยังนับได้อายุ70 80ก็ยังนับคำข้าวตัวเองได้นั่นถือว่าไม่หลงแล้วคนเราถ้านับคำข้าวตัวเองได้นี่แก่ก็ไม่หลงแต่ถ้าหลงแล้วเนี่ยนับคำข้าวไม่รู้หรอกกินก็ว่าไม่กินนี่ถือว่าสติของเราเนี่ยสมบูรณ์ที่เรานับคำข้าวนับคำเกี่ยวได้จะอยู่70 80ถ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นั่นถือว่ายังไงก็ไม่หลงเพราะการนับคำข้าวนึงเป็นข้อพิสูจน์เลยว่ากินมีสติสมบูรณ์คนโดยมากคนจะหลงกันเยอะนะอายุมากๆเลยจะหลงเยอะสติปัญญาจะเสื่อมไปเพราะไม่ได้ฝึกไว้ก่อนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้ฝึกตอนที่มีโอกาสฝึกไม่ได้ฝึกพอไปอายุมากแล้วก็เสื่อมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนไอ้รถต้นไม้มันเหี่ยวเนี่ยอีตอนเหี่ยวแล้วลึงไปรดน้ำรถก็ตายเลยอีตอนดีๆไม่รดพอไปรดอีตอนรากแห้งแล้วพอรดเข้าไปก็ตายมันอันนั้นถือว่าเราไม่ได้เตรียมไว้ก่อนจึงต้องตายเราเหมือนกันคนที่หลงเนี่ยคือตอนหนุ่มตอนสาวไม่ได้เตรียมทำสติเรื่องสติปัฏฐาน4ตรงนี้ไว้ก่อนพอแก่แล้วจึงได้หลงแล้วก็แก้ไม่ได้ช่วยไม่ได้แต่ถ้าจะรีบลดน้ำต้นเนี้ยลดเลยลดตอนหนุ่มตอนสาวเนี่ยลดเลยเหมือนต้นไม้ยังไม่เหี่ยวลดไว้ก็จะมีกำลังที่ไม่เสียหายการทำสติตรงนี้สำคัญมากพุทธเจ้าจริงๆได้เน้นสอนเรื่องการกินเป็นกรรมฐานบนหนึ่งเป็นอาหารเรปฏิกูลธาตุสัญญาสัญญาตรงนี้ถ้าเกิดมีสติติดต่อกันจะทำให้บุคคลนั้นบรรลุสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เร็วหรือว่าเบาบางจากกิเลสได้เร็วถือว่าจิตจะสงบมากอันนี้สำคัญทำมาตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าแล้วเราก็มาทำต่อเป็นการปฏิบัติบูชาสวดมนต์สักร้อยจบก็สู้กับทำการกินแบบกำหนดนี้ไม่ได้พันจบร้อยจบหมื่นจบก็สู้ที่เรามากินแบบมีสติตามคำสอนนี่ไม่ได้เพราะว่าทำอย่างนี้ให้เกิดสติสมบูรณ์ขึ้นสติเป็นยอดบุญนะสติเป็นยอดบุญนำมาซึ่งบุญกุศลนำมาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นสมาธิปัญญาก็มาจากสติตัวนี้ต้องสร้างสติให้เกิดขึ้นทำช้าๆถ้าทำเร็วมันขาดสติแล้วก็ทำช้าๆพยายามลดความเร็วให้มากขึ้นมากขึ้นจนได้สตินับได้ทุกคำกลืนก็ถือว่าใช้ได้ถือตอนต้นนับไม่ได้ตอนหลังๆก็พยายามนับให้ได้ไม่ใช่ตอนต้นนับได้ตอนท้ายไม่นับก็ไม่ได้ต้องตอนท้ายต้องได้ตอนจบต้องได้เคี้ยวก็เคี้ยวหนอ1เคี้ยวหนอ2เคี้ยวหนอ3เคี้ยวหนอ4เมื่อวานนี้เรา40เคี้ยว50เคี้ยวสุดแล้วแต่กำลังเคี้ยวของเราก็ต้องนับถึงจะหน้าเบื่อหน้ารำคาญก็ต้องนับเพราะไม่งั้นเราก็สติจะเลื่อนลอยจิตเราจะไม่อยู่กับการเคี้ยวจะปรุงแต่งไปเรื่องทางอื่นก็
ให้นับเหมือนเดิม แล้วเวลากลืนไปก็นับว่ากลืนไปหนึ่งคำพอคำที่สองก็ให้รู้ว่าเรากลืนไปสองคำบางทีมันจะเคี้ยวไม่เป็นคำมันก็ค่อยไหลไปเรื่อยก็ไม่เป็นถือว่าคำหนึ่งที่เราจะตักใหม่ถ้าอาหารยังไม่ถึงกระเพาะเรียบร้อยแล้วเราจะไม่ยกมือตักใหม่อาหารถูกปากแล้วเราจึงจะอ้าแล้วอมแล้วจึงเอามือมารวมไว้เรียบร้อยแล้วจึงจะกำหนดที่ขาตะไคร้กำหนดไม่ใช่เคี้ยวเลยกำหนดเสร็จแล้วก็จึงหิวจึงกินจึงให้เคี้ยวถ้าอยากอมไว้ก่อนจนจืดถ้าอยู่คนเดียวก็มันอร่อยมากเขาก็คายเอามาดูแต่อย่างนี้ทำไม่ได้เดี๋ยวพวกหนีหมดมันใจร้อนก็เลยคายเอามาดูมันเป็นไงมันอร่อยนักพอคายมาก็โอ้โหเหมือนอะไรเลยกินไม่ได้อันนี้เราไม่ทำไม่ได้อยู่ตรงนี้ให้พิจารณาเหมือนว่าใครเอามาดูแล้วมันก็ไม่มีรสเนี่ยมันโดนลิ้นแล้วมันจะเป็นอร่อยเด็ดอร่อยแต่ถ้าเข้าไปถึงกระเพาะแล้วมันก็จะไม่อร่อยมันอร่อยอยู่แค่ลิ้นเรียกว่าวิญญาณชิวหาวิญญาณซึ่งวิญญาณเนี่ยรับรู้เร็วมากแล้วก็มีอิทธิพลต่อรสทำให้คนมีความสุขและทุกข์ตรงนี้นั้นอาหารที่นี่เราก็พิจารณาว่าพอใจที่เราจะฉันมียังไงก็ฉันอย่างนั้นอย่าไปปรุงแต่งว่าแม้วันนี้ถ้ามีต้มอย่างนั้นก็ดีมีอย่างนี้ก็ดีหรือให้เผ็ดสักหน่อยหรือจืดเราไม่ต้องปรุงแต่งว่าอาหารที่เราให้เราเนี่ยวันนี้พอใจแล้วไม่มีอะไรปรุงแต่งมากเราฉันเพื่อยังเวทนาบางคนเคยติดรสที่บ้านแม้วันนี้ถ้ามีไข่เจียวสักหน่อยก็ดีอย่างเงี้ยหรือมีไอ้ที่เราชอบอ่ะก็จะปรุงตรงนั้นตรงนี้หรือมีเค็มมีเผ็ดอะไรอย่างนี้เราก็คิดว่าที่เราฉันเนี่ยก็เป็นอาหารเป็นยารักษาเวทนาไม่ให้เราทุกข์ได้วันหนึ่งก็แล้วกันถ้าเราฉันโดยสติอย่างนี้เราจะมีปีติมีกำลังใจแล้วก็จะมีความสุขฉันไม่มีทุกข์ดับทุกข์ได้ดังนั้นเราจึงไม่เรียกร้องอาหารนี้ถือว่าบริสุทธิ์แล้วประณีตแล้วคนที่ทำนี่ก็เรียกว่าตั้งใจทำจริงๆตั้งใจทำปราณีตแล้วสะอาดสะอ้านแล้วก็เป็นอาหารที่ไร้สาร ไร้สารพิษด้วย โยมเขาปลูกเองใช้ไม่ใช้สารพิษพวกผักพวกนี้ถือว่าเป็นผักที่พยายามไร้สารพิษอย่างเช่นผักคะน้าเนี่ยเขาก็ปลูกเองใช้สะเดาเคมีสะเดาลดกันตัวหนอนก็เป็นอันว่าเราทานอาหารบริสุทธิ์เราจะทรมานตัวเราโคตรงตอนทานช้าๆนี่เนี่ยนะรู้สึกว่า3วันนี้เราคงได้รับบทเรียนเยอะที่เรามาทานอาหารแล้วก็บางคนเคยมาแล้วก็รู้รสว่าการทานอาหารเป็นอย่างมีสติเป็นอย่างไร เพราะสติของเราหายไปเราทำกลับคืนมาด้วยการพิจารณาอาหารทุกคำคืนตามที่พระพุทธเจ้าสอนฉันอย่างน้อย1ชั่วโมง15นาทีเมื่อวานได้ไหมวันได้กี่นาทีใครได้ชั่วโมงทุกคนได้ไหมได้นะแล้วก็นับได้ไหมเมื่อวานนี้ใครนับได้ไหมนับได้กี่คนเอาคนนับได้ยกมือคนนับได้ยกมือสูงๆนับได้คำนับได้นั่นนะวันนี้ถ้าไม่ได้เมื่อวานไม่ได้วันนี้ต้องให้ได้นะต้องให้ได้นะวันนี้ก็เดี๋ยวเรียงตัวถามเลยอ่ะเมื่อวานนี่ปล่อยไปวันนึงถือว่าวันเริ่มต้นไม่ถามถามเดี๋ยวก็ตอบไม่ได้วันนี้ถามละวันที่3ที่2นี่จะถามว่านับคำได้ไหมแล้วก็ฉันกี่คำแสดงว่าเมื่อวานนี้มีคนนับไม่ได้หลายคนเหมือนกันใช่ไหมเพราะใจร้อนเพราะรีบเคี้ยวเร็วแล้วพออาหารถูกปากก็ยังเอาช้อนไม่วางถึงชามแล้วเคี้ยวเลยนับไม่ถ้วน
เอาช้อนวางถึงชามแล้วเอามือมาจับรวมแล้วก็นวดที่กายตะไคร้แล้วจึงเริ่มตั้งต้นถามว่าหิวไหมหิวทานอยากไหมอยากอมไปก่อนอย่าไปเคี้ยวตามคนอื่นไม่ได้ต้องไม่ตามใจตัวเองต้องทำสติแล้วก็อย่าให้ดังนะเมื่อวานนี้ยังดังยังขอดบาดอยู่เขากระกรอกอยู่ยังเรียกว่ายังสติไม่ได้ยังวางช้อนกระทบภาชนะอยู่ถือว่ายังขาดสติอยู่ วันนี้ต้องทำให้ดังก๊อกแก๊กเลยวันที่สองแหละต้องทำให้ดังก็เผลอหนอหลงหนอลืมหนอตั้งตนใหม่เราพิจารณาตัวเราเองคือเราไม่ได้บังคับเราพิจารณาใช้วิธีระบบบทพิจารณาความละเอียดอ่อนของตัวเราใช้จิตวิญญาณที่ศึกษาตรงนี้ว่าเราจะต้องทำให้ได้เพราะว่าไม่ใช่ของเหลือวิสัยฉันเพียงแค่40 50คำเราก็ต้องยังทำตรงนี้ให้ได้มันเป็นเวลาเพียงชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองงานตรงนี้ไม่ใช่ทำทั้งวันก็คงต้องพยายามทำตรงนี้ให้สำเร็จให้ได้เพราะไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งละเอียดอ่อนเหลือวิสัยสำหรับพวกเราพวกเราเป็นพวกมีสติสมบูรณ์นะเพราะต้องการให้มันสมบูรณ์ถ้ามันขาดสติเราก็ถือว่าขาดไปนิดหน่อยไม่ถึงขนาดกินเหมือนคนที่อะไร มุมมามหรือกินคนที่ไม่ได้มีสติสมบูรณ์เขาก็จะกินชงชังอย่างเหมือนคนขี้เมาเหมือนคนที่ไม่ได้ศึกษาเขาก็จะกินไม่ระเบียบเรียบร้อยเขาก็จะวางอะไรโครมครามกระทบโน่นกระทบนี่เขาไม่รู้เรื่องการกินแต่พวกเรานี่เรียกว่าปราณีตนะทานโดยปราณีตทานโดยอาหารที่ประณีตและทุกคนก็ประณีตละเอียดอ่อนตรงนี้ถือว่าเราได้เข้าถึงสุดจุดยอดของการศึกษาการทานอาหารที่เป็นพระอรหันต์ทานหรือทานของพระอริยเจ้าทานทานแบบผู้ปฏิบัติธรรมทานเป็นบุญกินเป็นบุญ เราลงมือนะกำหนดที่มือก่อนพิจารณาอาหารที่เป็นธาตุ4เสร็จแล้วเราพิจารณาเป็นธาตุ4ร่างกายเราเป็นธาตุ4กำหนดที่มือที่มือขวาหรือมือซ้ายที่เราสงวนรู้ตัวละรู้ตัวยกมือหนอยกมือหนอนะยกขึ้นมาช้าๆยกมือหนอเหยียดหนอเนี่ยเหยียดเข้าไปหาช้อน ช้าๆเหยียดหนอถูกช้อนหนอนะจับช้อนค่อยๆจับยกช้อนหนอตักช้อนหนอตักค่อยๆตักช้าๆอย่าให้ดังตักช้อนหนอถ้าดังก็ขาดสติคูเข้ามาที่ปากอย่าเพิ่งเคี้ยวถูกคูเข้ามาหนอถูกปากหนอชนปากไว้ก่อนหนอแล้วก็อมหนออมไปก่อนอย่าเพิ่งเคี้ยวนะอมไปก่อนชักช้อนหนออมไปก่อนอย่าเพิ่งเคี้ยวอมไปก็เหยียดช้อนหนอเหยียดหนอมีสติรู้ตัวเหยียดมาวางไว้ที่ชามก่อนอย่าเพิ่งเคี้ยวอมไปก่อนอย่าใจร้อนเอามือมารวมไว้ก่อนเอามือมาจับไว้ก่อนเอามือจับเรียบร้อยแล้วมือจับเรียบร้อยแล้วก็จึงกำหนดที่ขาตะไคร้หิวหรืออยากถ้าหิวเอาทานเคี้ยวช้าๆเคี้ยวหนอช้าๆขันหมดที่ขาตะไคร้หมดที่ไข่เคี้ยวหนอ2เคี้ยวหนอ1เคี้ยวหนอ2เคี้ยวหนอ3เคี้ยวหนอ4ช้าเคี้ยวหนอ5นี่จะนับท้วนเคี้ยวหนอ6นับเรื่อยไปเคี้ยวหนอ7เคี้ยวหนอ8ช้าช้าใจเย็นๆนับเรื่อยไปนับช้าช้านับให้ทันได้กี่เคี้ยวจึงละเอียดแล้วก็จึงค่อยสั่งให้กลืนช้าช้าวันนี้เราจะต้องนับให้ได้ว่าเคี้ยวกี่เคี้ยว แล้วเกินกี่คำทำการบ้านให้ได้
ถ้านับไม่ถ้วนแสดงว่าเราใจร้อนใจร้อนจะนับไม่ถ้วนใจร้อนจะใจเร็วก็พยายามให้ช้าลงช้าลงเวลากินอาหารถึงกระเพาะแล้วเนี่ยจึงจะสั่งให้ตักใหม่ถ้าอาหารยังไม่ถึงกระเพาะห้ามยกมือถ้ายกมือแล้วจะใจร้อนทำอย่างนี้เรื่อยไปยกมือขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนใจเย็นๆเราจะสอบผ่านวันนี้สอบให้ผ่านใจเย็นๆอย่าใจร้อน พอเราผ่านแล้วคราวหลังเราก็จะง่ายในการฉันใจจะเย็นลงมากเลยคนที่ใจร้อนมาศึกษาตรงนี้จะใจเย็นลงคนที่เคยฉุนเฉียวขี้โกรธคนที่เคยใจคอหงุดหงิดคนที่เคยเอาแต่ใจตัวเองก็จะโดนบังคับปลดวางไปนี้ทำให้เป็นคนใจเย็นลงแล้วก็ควบคุมสติได้มากขึ้นก็จะกลายเป็นคนใจเย็นมากขึ้นถูกปากอมเอามือเอาช้อนไปวางค่อยๆวางที่จามแล้วก็มือไปรวมจับกันมือขวามือซ้ายแล้วจับไปเรียบร้อยแล้วจึงจะกำหนดที่ขาตะไคร้กำหนดที่ไคร้ว่าหิวแล้วทานถ้าอยากแล้วอมไปก่อนแล้วก็เคี้ยวหนอกำหนดที่ขาตะไคร้แล้วก็นับว่าเคี้ยวกี่ขยับจนกว่าจะละเอียดกี่เคี้ยวคำที่หนึ่งคำที่สองปนกันให้รู้คำที่สามปนกันให้รู้คำที่สี่ปนกันกี่คำอย่าให้ดังสิโยมอย่าให้ดังอย่าให้ดังก๊อกแก๊กอย่าให้ดังพยายามให้ดังถือว่าสติจะสมบูรณ์ร้อยคนเหมือนมีคนเดียวนะร้อยคนมันไม่มีคนทำใจเย็นๆอย่าให้ดังเพราะถ้าทำเลาะเร็วเราก็จะขูดโน่นขูดนี้ดังอาหารกระทบลิ้นเลยมันจะร้อนโยมอาหารกระทบลิ้นจะร้อนตอนนี้อาหารกระทบลิ้นแล้วยังใจเย็นอยู่ถือว่าจิตเราดีจิตเราสงบอย่างที่บอกเมื่อวานน่ะพุทธเจ้าบอกว่าทานอาหารให้พิจารณาไม่กินเนื้อลูกตัวเองยากมากเลยกินไปร้องไห้ไปไม่เคยอร่อยเลยจากคำเดียวเพราะเนื้อรูปตัวเองจะอร่อยได้ยังไงมีสติพิจารณากินเพื่อให้ร่างกายนี้อยู่ได้กินเพื่อยั้งเวทนาไปอินเดียพระอาจารย์สำรวมไปเทศบทนี้เข้าไปมีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟเถียงหน้าดูเลยทะเลาะกันเราต้องไปเป็นกรรมการห้ามบอกฉันไม่กินเนื้อรูปเป็นตายก็ไม่กินเถียงธรรมะกับละก็คนคือรักแต่ไม่แยกแยะเขาไม่ได้บังคับให้กินเขาเพียงสมมุติฐานให้ฟังเท่านั้นเองเรื่องจริงเขาไม่เป็นอย่างนั้นเวลาวางค่อยๆวางโยมค่อยๆวางเบาๆแล้วอมไว้ก่อนวิธีนี้ก็ยากยากเหมือนท่ายืนเลยนะท่ายืนก็ยากท่ากินนี่ก็ยากถ้ามาเอาสติสมบูรณ์นะยืนมันยากไงคือเราต้องส่งตัวให้ไม่โค่นไม่ล้มไอ้ท่าแต่ไม่ใช่ปวดเมื่อยเจ็บปวดอะไรนะไม่ใช่ปวดเมื่อยไม่ใช่ลำบากตรงอื่นลำบากตรงว่าเราไม่สามารถจะทำสติได้ติดต่อกันหรือยั้งใจไม่อยู่นั่นเองฉันไปเถอะไม่เกินเที่ยงก็แล้วกันนะฉันไปไม่ว่าอะไรกันใครจะฉันไม่เสร็จพร้อมกันก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ต้องให้พรเพราะเราฉันเนี่ยพิจารณานี่คือการให้พรไปแล้วบุญได้กับคนทำไปแล้วคือการเป็นการเจริญพรในตัวเป็นการปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยใครมาทำบุญกับคนที่กำลังเจริญสมถะวิปัสสนาเนี่ยกำลังปฏิบัติละกิเลสเนี่ยจะได้บุญมากเท่ากับทำบุญกับพระอริยะเจ้าเรียกว่ากำลังเดินทางไปสู่ทางปฏิบัติหรือว่าไม่มีชาวบ้านที่ไหนจะมานั่งปฏิบัติกินมีสติแบบนี้ มีพวกเราเท่านั้นที่จะทำได้แล้วก็มีเวลาทำได้น้อย3วันก็ไปแล้ว
นี่พระเข้าห้องไม่พระเข้าห้องนี่อยู่เป็นปีเนี่ยฉันตรงเนี้ยโยมฉันตรงเนี้ยฉันเป็นเดือนเป็นปีนะต้องทำอย่างเงี้ยชั่วโมงขึ้นไปโอ้ถ้าจับโยมไปเข้าห้องคงกลุ้มใจตายเหมือนกันแค่สามวันก็จะแย่แล้วนะอันนี้ก็ต้องฉันเป็นเดือนๆ เลยเพราะต้องทำสติอย่างนี้ทำไม่ได้อาจารย์เขาก็มาซักฟอกเราอีกทำได้ไหมเอาเราไม่ได้เราก็ต้องตอบว่าไม่ได้เอาได้ก็เอาผ่านถ้าไม่ได้ก็ต้องเริ่มต้นใหม่ ทุกคำคืนเวลาจะอ้าปากต้องเอาช้อนชนปากก่อนนะถูกปากหนอชนปากก่อนไม่ใช่อ้าเลยต้องถูกปากหนอสั่งให้ถูกปากแล้วจึงจะอ้าปากหนอไม่ใช่ชนปากแล้วก็ไม่ชนแล้วอ้าเลยงั้นถือว่าผิดขั้นตอนนะเอาถูกริมที่ปากเอาช้อนถูกริมที่ปากแล้วจ่อไปที่ริมก็สั่งให้ปากอ้าแล้วก็สั่งให้อมเสร็จแล้วก็ต้องอมยาวนานอมแล้วก็เอามือออกจากปากแล้วก็มาวางไว้ที่ภาชนะแล้วก็ค่อยวางเอาใจมาอยู่ที่นี่ไหมเอาใจอยู่ที่เคี้ยวเอาจิตมาอยู่ที่ช้อนวางภาชนะไม่ให้ดังตั้งใจว่าไม่ให้ดังทุกครั้งจะไม่ให้ดังแล้วพอวางภาชนะเสร็จแล้วเอาช้อนมาวางภาชนะเสร็จแล้วก็เอามือมารวมให้เรียบร้อยเอามือขวามาจับกันแล้วแล้วจึงเอาไปกำหนดที่ขาตะไคร้รู้ว่าหิวหรืออยากกำหนดที่ขาตะไคร้แล้วจึงจะสั่งให้เคี้ยวก็กำหนดที่ขาตะไคร้ไม่ต้องไปมองตรงอื่นไม่ต้องไปมองใครจะเคี้ยวช้าเคี้ยวเร็วแต่เราให้ทันของเราก็แล้วกันใครจะกินคำเล็กคำใหญ่ใครจะช้าจะเร็วเราทำของเราให้ทันถือว่าเราถูกต้องนับคำเคี้ยวได้นับคำขยับได้แล้วก็ทำสติได้ไม่ดังก็ถือว่านั่นเราทำถูกต้องตามหน้าที่ของเราถือว่าปฏิบัติได้สมบูรณ์แบบในอิริยาบถสติปัฏฐานในอิริยาบถฌานถ้ามันอร่อยมากก็อร่อยหนออร่อยหนอลดหนอลดหนอทำใจเย็นๆลงเพราะรถมันจะพาไปวิ่งเร็วรถนี่เร็วมากพอกระทบแล้วมันเร็วทันทีจะต้องเอาให้ได้ ตาเห็นรูปเราจะต้องเอารูปนั้นให้ได้หูได้ยินเสียงก็ต้องฟังเสียงนั้นให้ได้จมูกได้กลิ่นต้องดมกลิ่นนั้นให้ได้มันเร็วลิ้นได้รสจะต้องกินเอารสนั้นให้ได้จะต้องพาไปเร็วๆจริงๆว่าเคี้ยวนับไม่ได้เนี่ยเพราะรถมันเร็วรถมันวิ่งเร็วคนไทยเขาสมมุติถูกต้องนะรถแปลว่าเร็วนะคือรสชาติมันทำให้เร็วเขาก็เอารถนี่มาใช้ได้สองแง่สองมุมว่ารถมันวิ่งเร็วแล้วก็มีสติยังไปทีละขั้นตอนเมื่อวานนับไม่ได้เพราะเราไม่มีขั้นตอน หรืออาจจะเราครั้งแรกของการนับ หรืออาจจะเป็นคนใจร้อนจะเคยเหมือนคนใจร้อนนี่จะนับปุ๊บไม่ทันแน่นอนหรือจะมีปัญญาแค่ไหนมีความรู้แค่ไหนก็นับไม่ทันเพราะว่าเราขาดสติไม่ใช่ขาดปัญญาขาดสติเพราะใจร้อนเกินไปจึงนับไม่ทันว่าเคี้ยวกี่ขยับก็เลยบางคนพอนับไม่ทั่วก็เลยบอกไม่เป็นไรวันนี้ฉันไปก่อนผ่านไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยนับใหม่พอพวกนี้ก็ผ่านไปก่อนไปลืมใครนับใหม่ไม่ได้เลยกันนี้ตกตลอดก็แสดงว่าเราเป็นคนใจร้อนผัดวันผัดใจตัวเองมันหลอกเราให้เราใจร้อนต่อไปมันไม่ให้เย็นบอกว่าถ้าคำแรกมันไม่ทันไม่ได้คำที่สองต้องให้ทันมันจะผัดไปคำที่สามก็ไม่เอาต้องให้ทันจะไปรอพรุ่งนี้ไม่ได้พรุ่งนี้มันก็ผัดเรื่อยไปจนสุดจบคอร์สนี้แล้วนับไม่ได้เลยก็แสดงว่าใจเราร้อนเราไม่ยอมทำตามกติกาอันนี้ทำสติให้ได้เราก็จะสบายใจจะภูมิใจจะปีติจะมีความสุขในการกินนะความสุขในการกินอย่างนี้มีความสุขมันสุขที่ลำบากสุขที่ทรมานแต่มันสุขเหมือนในคนขึ้นเขาแล้วขึ้นเขาไปถึงยอดเขาแล้วสบายใจไอ้คนขึ้นไม่ถึงยอดบอกไม่เอาแล้วไม่อยากขึ้นไม่เห็นสนุกตรงไหน
ไอ้คนปีนขึ้นไปหอบทับตายขึ้นริงยอดโอ้โหไปมองมาข้างล่างแหมวิวดีจังแหมสบายเราเป็นคนสำเร็จแล้วเก่งกล้าสามารถมองเห็นข้างล่างลงมาก็ไม่อยากก็อยากก็ลงได้แค่ว่าเราถึงสูงสุดคือลำบากแต่ก็กลับไปภูมิใจที่เราขึ้นถึงยอด